ค่ะก่อนอื่นงั้นเดี๋ยวเริ่มกันเลยนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะพี่น้องๆชาวอุบลราชธานีนะคะที่มาเข้าร่วมงานวิทย์สัญจรในวันนี้นะคะงานวิทย์สัญจรนี้เป็นของสวทช.ซึ่งทางเราอาจจะงงนิดนึงว่าสวทช.ย่อมาจากอะไรเพราะว่าหน่วยงานของรัฐอาจจะตัวย่อเยอะนิดนึงนะคะตัวนี้ย่อมาจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะคะซึ่งพันธกิจหลักของเราเนี่ยก็คือการมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเพื่อนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์นะคะสำหรับการวิจัยและพัฒนาที่ผ่านมาของเราเนี่ยวันนี้แหละค่ะจะเป็นวันที่เราจะได้ทราบกันว่างานวิจัยนั้นสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ยังไงบ้างและมีเทคนิคและแรงบันดาลใจยังไงบ้างที่จะมาบอกเล่ากับนักธุรกิจในวันนี้นะคะสำหรับงานนี้เนี่ยมันก็จะมีสัมมนาทั้งหมด3ห้องแต่สำหรับท่านที่เลือกมาห้องนี้ก็แสดงว่าสนใจในเรื่องธุรกิจเป็นพิเศษใช่ไหมคะส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประกอบการกันหรือเปล่าคะไหนใครมีกิจการของตัวเองอยู่คะเยอะพอสมควรนะคะท่านใดเป็นชาวอุบลราชธานีบ้างคะท่านใดเดินทางมาจากต่างจังหวัดโอ้เยอะเลยนะคะก็ขอบคุณมากนะคะที่เดินทางมาไกลในวันนี้นะคะรับรองว่าจะได้เทคนิคแล้วก็แรงบันดาลใจดีๆจากทางเรากลับไปแน่นอนนะคะเพราะว่าทางเราอัดแน่นเลยไม่ว่าจะเป็นทางเรื่องวิชาการบริการจากภาครัฐแล้วก็จะเป็นเทคนิคแรงบันดาลใจต่างๆค่ะงั้นทางเราก็ขอเริ่มการสัมมนาเลยแล้วกันนะคะตั้งแต่บัดนี้ค่ะท่านแรกขอเชิญอาจารย์รัชพลสันติวรากรค่ะขึ้นพูดในหัวข้อแนวคิดพิชิตเป้าหมายเสริมแกร่งให้ธุรกิจค่ะขอเสียงปรบมือค่ะท่านเป็นผอ. iTab นะคะ iTab ย่อมาจาก Industrial Technology Assistant Program เป็นหน่วยงานที่พัฒนาทางด้านนวัตกรรมครับกลับเรียนท่านวิทยากรสวัสดีท่านผู้ประกอบการและก็ทุกท่านนะครับคือวันนี้ผมไม่มี PowerPoint นะครับพอดีในช่วงกำหนดการให้มาเป็นเปิดเสวนาของช่วงบ่ายในวันนี้ผมเองเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับตอนนี้ก็มาช่วยงานที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ในการช่วยดูแลผู้ประกอบการในการช่วยส่งเสริมให้ใช้วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมในการขับเคลื่อนให้มีรายได้มากขึ้นนะครับก่อนอื่นเนี่ยผมใช้เวลาไม่สั้นๆครับไม่นานเพราะว่าช่วงไฮไลท์จริงๆจะอยู่หลังจากที่ผมไปเป็นเรื่องของบริการภาครัฐเป็นเรื่องของแนวคิดในการพิชิตสามารถติดได้นะครับแล้วก็เรื่องต่างๆอันนี้ผมขอเรียนเบื้องต้นก่อนครับว่าทุกท่านกำลังเข้าสู่เรานะครับทุกท่านเนี่ยกำลังเข้าสู่ Thailand 4.0 ใช่ไหมครับ Thailand 4.0 เนี่ยมันมีที่มาที่ไปก็คือว่าเราต้องการแก้ปัญหาอยู่3เรื่องนะครับท่านทราบไหมครับว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่เป็นสตูของประเทศไทยตอนนี้ประเทศไทยมีสตูอยู่สามเรื่องที่ต้องฝ่าฟันและต้องอาศัยแรงพยายามของทุกคนในประเทศเนี่ยช่วยกันเลยมีคำว่า Thailand 4.0 เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนประเทศแต่นั้นก็มีประชาชน 4.0 มีรัฐบาล 4.0 มีจังหวัด 4.0 นี่ก็มีนะครับมี SME 4.0 นะครับมีคนไทย 4.0 นั่นหลายๆอย่างเลยอันนี้เรากำลังเผชิญกับปัญหาอยู่3เรื่องปัญหาแรกเขาเรียกว่ากับดักรายได้ปานกลางนะครับก็คือเราผลิตสินค้าเยอะแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะเพิ่มมูลค่าได้มากกว่าเท่าที่จำเป็นเราผลิตสินค้าทุเรียนลำไยมังคุดอะไรมาได้เนี่ยส่วนใหญ่เราก็ใช้ทรัพยากรของเราหมดเลยใช่ไหมครับใช้ปุ๋ยใช้แรงงานใช้พื้นดินใช้ทุกอย่างแต่พอผลิตออกมาได้ใครซื้อไปล่ะครับก็คนอื่นในอดีตก็เป็นต่างชาติมาซื้อไปบ้างแล้วก็ไปแปรรูปต่อขายเพิ่มมูลค่าได้มากกว่าเราอีกเราได้แค่ใช้แล้วได้ราคาต่ำๆนั้นการที่จะยกระดับรายได้ตรงนี้ให้เราเพิ่มขึ้นโดยที่ไม่ต้องให้ไม่ขายคนอื่นเราเอามาทำเองแล้วเพิ่มมูลค่าเนี่ยนี่คือแนวทางที่เราอยากจะส่งเสริมตอนนี้นั่นคือต้องใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เข้าไปช่วยนะครับนี่คือปัญหาที่หนึ่งก็คือเรื่องของกับดักเรียกว่ากับดักรายได้ปานกลางที่รายได้ไม่เพิ่มขึ้นสักทีอันที่สองเรียกว่ากับดักอะไรครับปัญหาที่สองกับดักความเหลื่อมล้ำครับมีความแตกต่างกันอย่างมากของคนในประเทศไทยนะครับมีคนรวยมีคนจนกระจุกกันอยู่ไม่กระจายเลยนะครับผมยกตัวอย่างเรื่องของการศึกษานิดนึงนะครับทุกปีเนี่ยจะมีการสอบวัดความรู้พื้นฐานเด็กของเราเนี่ยอายุ15เนี่ยวัดความรู้กันว่าเทียบกับเด็กประเทศอื่นเป็นอย่างไรด้วยคะแนนที่เรียกว่าคะแนนพิซซ่านะครับทุกปีเฉลี่ยเนี่ยประเทศที่ได้ท็อปของโลกเนี่ยคือสิงคโปร์นะครับการศึกษาของเขาเนี่ยได้คะแนนสัก500คะแนนของไทยประมาณสัก400เขาบอกว่าทุกๆ30คะแนนที่ห่างกันเนี่ยเท่ากับความรู้ต่างกัน1ปีนะครับนั่นหมายความว่าเด็กไทยอายุ15ไปแข่งกับเด็กสิงคโปร์อายุ15เขาได้500คะแนนเราได้400เนี่ย ความรู้เราความรู้คะแนนห่างกัน100คะแนนเนี่ยเท่ากับประมาณ3 ปีแต่ว่าเขาอายุ15ไอ้จริงเราอายุ12เองคือความรู้นะครับเป็นการวัดอย่างนี้นะครับแต่คำถามคือว่าแล้วประเทศไทยไม่เก่งขนาดนั้นเหรอซึ่งไม่ใช่เขาก็บอกว่าเอา 10% ของเด็กที่เรียนเก่งที่สุดในกลุ่มโรงเรียนหัวเมืองทั้งหลายโรงเรียนสาธิตตามมหาวิทยาลัยชั้นนำโรงเรียนดังๆเนี่ยเอา 10% แรกของเด็กมาเอาคะแนนมาดูเนี่ยได้ถึง600คะแนนครับชนะระดับโลกของสิงคโปร์ด้วยซ้ำแล้วเด็กไทยเนี่ยมีกลุ่มหนึ่งที่เก่งมากคือกลุ่ม 10% แรกของประเทศเนี่ยได้คะแนนถึง600มากกว่าสิงคโปร์แต่ถ้าเอา 10% ท้ายสุดของคนมาดูนะครับอยู่ตามชนบทอยู่ตามโรงเรียนขยายโอกาสทั้งหลายนะครับ300คะแนนห่างกันเลยครับจะเห็นว่าคนที่เป็นฮะอยู่ในเมืองคะแนนก็สูง600คนที่อยู่ชนบทก็อยู่ที่300และบังเอิญตัวเลขนี้ที่น่าสนใจก็คือว่ามันเป็นอย่างนี้มาตลอด10 ปีที่ผ่านมาในประเทศเลยครับนั่นแปลว่ามันเป็นเส้นคู่ขนานกันมาเลยคนที่มีฐานะเรียนเก่งก็เก่งไปคนที่อยู่ต่างจังหวัดก็ยังคะแนนต่ำไปไม่จูนมาเป็นเท่ากันสักทีนี่เขาเรียกว่าตัวอย่างความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาไหมครับพยายามแก้ปัญหาหลายอย่างแต่สุดท้ายข้อต่างๆนี้ก็ยังเกิดอยู่ตลอดเวลานะครับดังนั้นก็เลยนี่คือปัญหาที่เราจะแก้ตอนนี้คือว่าความเหลื่อมล้ำอันนี้เฉพาะเรื่องการศึกษาถ้าเป็นเรื่องเศรษฐกิจนี่ก็ต้องมาเริ่มกระจายรายได้แล้วครับให้ไปอยู่เครื่องมือสำคัญอันหนึ่งก็คือการตลาดเรื่องออนไลน์ใช่ไหมครับที่จะเข้าเอาไปใช้เพื่อให้มีตลาดมากยิ่งขึ้นขายทั่วโลกไม่ใช่แค่ในประเทศไทยนะครับคำถามว่าคนที่มีฐานะไม่ดีจะสามารถก้าวพาตัวเองหลุดพ้นและก้าวมาเป็นคนที่มีบทบาทในสังคมได้มากน้อยแค่ไหนเหมือนเมื่อก่อนคนที่ฐานะไม่ดีเรียนก็ไม่ดีแน่นอนใช่ไหมครับซึ่งไม่ใช่เราพบว่าประมาณ 18% ของคนไทยนะครับที่อยู่ในสังคมฐานะที่อยู่ไม่ดีมาก่อนเนี่ยสามารถผลักดันตัวเองขึ้นมาเป็นผู้นำมีรายได้มีถึง 18% นะครับจากข้อมูลที่เราทราบแต่เมื่อเราไปเทียบกับประเทศเวียดนามนะครับคนที่มีฐานะไม่ดีของคนเวียดนามผลักดันตัวเองกล้ามาเป็นผู้นำในสังคมมีรายได้เนี่ยเขามีถึง 80% ครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าคนเวียดนามขยันกว่าคนเยอะกว่าทำงานหนักเขาไม่ได้คือไม่บอกว่าเกิดมาแล้วดวงไม่ดีอยู่ในฐานะไม่ดีไม่ใช่เลยเขาไม่ได้ยุ่งกับเรื่องนั้นเขาอาศัยความพยายามของเองโดยผลักดันตัวเองเขาขึ้นมานะครับนั้นเราก็ปัจจัยสำคัญอันหนึ่งที่จะให้เราอยู่สู้ได้ปัญหานี้คือเราก็ต้องพร้อมต่อสู้แล้วก็พร้อมที่จะมุ่งมั่นทำงานนะครับอันนี้ก็คืออันหนึ่งนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เรามีทีมท่านผู้ประกอบการที่เคยล้มละลายแล้วก็มาเล่าให้ฟังว่าแนวคิดท่านเป็นไงต้องมุ่งมั่นอดทนมาแค่ไหนแล้วก็ถึงจะฝ่าฟันจนมาได้ถึงวันนี้นะครับนั่นคือปัญหาที่2คือกับดักเรื่องของความเหลื่อมล้ำอันที่3ที่ Thailand 4.0 อยากจะเข้าไปแก้ไขก็คือเรื่องของเรื่องอะไรครับทราบไหมครับยกมือตอบได้นะคะทราบไหมไม่ทราบคือเรื่องการพัฒนาที่ไม่สมดุลนะครับพัฒนาโรงงานไปก็มีสิ่งน้ำเสียออกมีอากาศเสียออกมาเขาเรียกว่าเกิดความไม่สมดุลเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมเกิดนั่นเกิดนี่มันไม่ไปด้วยกันนะครับขยายตัวเมืองขยายไปแล้วเกิดปัญหาพวกนี้นะครับนี่คือปัญหาที่3นั่นแปลว่า Thailand 4.0 เนี่ยจะเข้าไปแก้อยู่3เรื่องนี้ก็คือเรื่องของรายได้เรื่องของความเหลื่อมล้ำและเรื่องของการไม่สมดุลของการพัฒนานั้นที่เราทำอยู่ตอนนี้เราพยายามมุ่งไปอย่างนี้แต่บังเอิญห้องนี้เป็นห้องที่เน้นเรื่องรายได้ก็เป็นส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการและผู้สนใจด้านธุรกิจใช่ไหมครับพอเข้ามาพอเป็นธุรกิจเข้ามาปุ๊บนะครับเราก็บอกว่าเพื่อให้ท่านได้มีโอกาสได้รับบริการจากภาครัฐเพราะหลายๆเรื่องเนี่ยเราก็อยู่ช่วยตัวเองไม่ค่อยได้มากเพราะว่ามันเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปไวเหลือเกินเราเจอปัญหาที่ไม่เคยเจอมาก่อนเราจะเจอเทคโนโลยีที่ไม่เคยเกิดมาไม่เคยเห็นมาก่อนพวกเราไม่รู้มาก่อนมันเกิดขึ้นมาเร็วมากนั้นถ้าเราไม่สามารถก้าวไปแล้วทันเทคโนโลยีเหล่านั้นเราอาจจะแพ้ไปได้นะครับนั้น Thailand 4.0 จึงมีคำอยู่3คำซึ่งผมแต่งเองนะครับผมพยายามอ่านผมพยายามรวบรวมเองคือคำว่า CID นะครับ CID คืออะไรครับถ้าเราอยากจะแก้ปัญหาต่างๆได้เราจะต้องใช้ C ตัวแรกก็คือใช้ collaboration ก็คือใช้ความร่วมมือความเป็นเครือข่ายการที่ไปหาคนเก่งมาช่วยนะครับถ้าเราอยู่เฉยๆเราไม่ได้เก่งทุกเรื่องเราต้องไปหาวิศวกรมาช่วยนักวิทยาศาสตร์มาช่วยทางการเงินหานักบัญชีมาช่วยเพราะเราไม่ได้เก่งทุกเรื่องนั้นการที่มีความร่วมมือเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับอย่างวันนี้เรามีการลงนามกับ8จังหวัดใช่ไหมครับนั่นคือกระทรวงวิทยาศาสตร์ก็จะพยายามลงเอาความรู้เนี่ยมาช่วยจังหวัดผ่านทางท่านผู้ว่าแล้วก็ผ่านตามระดับชั้นมานะครับเพื่อจะอาศัยความร่วมมือนี้ให้เกิดให้ได้นะครับนั่นคือตัว C ตัวแรกที่จะพาเรา ไปสู่ชัยชนะ3ปัญหานั้นได้ตัว I ตัวที่2เรียกว่า innovation นะครับ innovation คือนวัตกรรมเนี่ยความหมายมีอยู่3องค์ประกอบคือ1จะต้องใหม่2จะต้องทำงานได้3และจะต้องเป็นประโยชน์ต้องครบองค์ประกอบ3อย่างนี้จึงจะเรียกว่านวัตกรรมนะครับผลิตของเสียจากกระบวนการผลิตใช่ไหมครับแล้วก็เช่นหลายๆที่ทำกล้วยตากแล้วมีกล้วยเศษเยอะก็เดิมก็ทิ้งหรือไปทำอย่างอื่นใช่ไหมครับแล้วก็มาแปรรูปกลายเป็นสติ๊กเป็นขนมขบเคี้ยวเป็นแข็งๆก็ได้ครับนั่นคือของใหม่ไม่เคยมีมาก่อนที่ทำจากกล้วยแล้วก็กินได้แล้วก็มีประโยชน์คือขายได้อย่างนี้เรียกว่านวัตกรรมจะเป็น product innovation ก็คือผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นนวัตกรรมได้นะครับไอ้เรื่องพวกนี้เราต้องสร้างให้เกิดนั้นการเพิ่มมูลค่าแบบนี้เราต้องเอานวัตกรรมซึ่งคนที่จะมาช่วยได้คือคนที่มีองค์ความรู้มีนักวิทยาศาสตร์เป็นนักวิจัยหรือว่าเราเองก็ได้ที่มีการปรับปรุงแก้ปัญหาอยู่ตลอดเวลาเอาเนี่ยเข้าไปช่วยในงานตลอดนะครับคงไม่เหมือนเดิมละเราต้องปรับปรุงให้ดีขึ้นเรื่อยๆนี่คือ I นะครับตัวที่2ของ CID ที่ผมสรุปไว้นะครับอันที่3คือตัว D นะครับก็คือ Digitalization นะครับและสุดท้ายเราหนีพ้นโลกดิจิทัลเพราะฉะนั้นเมื่อผลิตสินค้าได้ก็ต้องขายด้วยเทคโนโลยีออนไลน์ทั้งหลายเลยนะครับขาย Facebook ขายก็ได้ YouTube แนะนำสินค้าเราต้องใช้เรื่องเหล่านี้มากขึ้นในการที่จะสู้กับการแข่งขันต่อไปก็ไม่ต้องเปิดหน้าร้านไม่ต้องลงทุนแล้วก็มีบ้านของตัวเองมีแค่ออนไลน์ก็สามารถเปิดขายสินค้าของเราได้นะครับเพราะฉะนั้น CID ที่ผมสรุปไว้เนี่ยก็คือเราต้องเริ่มสร้างเครือข่ายสร้างเพื่อนเยอะๆที่มาช่วยเราทำงานนะครับและพยายามคิด innovation ซึ่งจะต้องอาศัยความรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในการเข้าไปแก้ไขและต้องเริ่มเรียนรู้ดิจิทัล3อย่างนี้รวมตัวกันจะเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนพาเราชนะ3ปัญหาที่ว่าและพาเราไปสู่รายได้ที่มากขึ้นนะครับซึ่งวันนี้เองเนี่ยหลังจากที่ผมพูดเสร็จเนี่ยก็จะมีการเล่าบริการของภาครัฐให้ทราบว่ามีอะไรบ้างแล้วท่านสามารถเลือกใช้แต่วันนี้ที่เล่าส่วนใหญ่จะเป็นบริการของกระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับแต่ว่าสำหรับ SME ก็มีหลายกระทรวงที่เข้ามาช่วยขับเคลื่อนนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ลองฟังเฉพาะกระทรวงวิทยาศาสตร์เองมีเป็น10บริการเลยครับถ้าท่านโดนใจอันไหนท่านสามารถติดต่อหลังบูธก็ได้หรือทีมโฆษกนี้ก็ได้ครับสามารถสมัครและขอรับบริการเหล่านั้นได้นะครับตามเงื่อนไขที่เขากำหนดนะครับนั้นเรากำลังเปลี่ยนพอพูดถึง Thailand 4.0 ปุ๊บเนี่ยมันมีตัว S ขึ้นมา3ตัวว่าเรากำลังเจอปัญหาเรากำลังทนทุกข์ทรมานภาษาอังกฤษใช้คำว่า suffer นะครับเรากำลังเจอปัญหาเรายังแก้ไม่ได้ไม่รู้จะอยู่รอดได้หรือไม่นะครับเรากำลังเจอเยอะเลยไม่รู้จะทำยังไงนี่คือตัว S ตัวแรกเรากำลังเจอปัญหาเรียก suffer เรากำลังอยากพาท่านไปสู่ S ตัวที่2เรียกคำว่า survive คืออยู่รอดได้เดิมไม่มีข้าวกินหาข้าวเช้าเป็นวันตอนนี้สามารถมีข้าวกินอิ่มน้ำสำราญทุกวันนี่คือ survive อยู่รอดได้พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้นะครับแต่เราต้องการไปสู่ตัวที่3 S ตัวที่3ก็คือ sustain ก็คืออยู่ได้อย่างยั่งยืนอะไรจะเปลี่ยนโลกจะเปลี่ยนเราหลุดพ้นจากความทุกข์ทรมาน suffer เราสามารถเลี้ยงตัวเองได้รอดนะ survive อยู่รอดได้ในสังคมและเราอยู่ได้อย่างต่อเนื่องแน่ไม่มีทางล้มออกจากสังคมได้เรียกว่า sustain นะครับนั่นก็เป็น 3S ที่รัฐบาลพยายามมุ่งพูดนี้ตลอดว่าเราต้องเลื่อนระดับไปเรื่อยๆทั้งหมดนี้ใช้ CID ที่ผมสรุปไว้นะครับใช้การมีเพื่อนเยอะๆใช้การใช้ innovation เข้าไปเพิ่มมูลค่าสินค้าและธุรกิจของเรานะครับแล้วก็ใช้ดิจิทัลเข้าไปใช้ในการปรับปรุงการทำงานและขยายตลาดนะครับอันนี้ในช่วงท้ายวันนี้เองก็จะมีท่านผู้ประกอบการที่บอกไว้ว่ามีปัญหาในอดีตแล้วก็มีท่านผู้เชี่ยวชาญ3ท่านนะครับเชี่ยวชาญแต่ละท่านมาเล่ามุมมองในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาหรืออาจจะตรงนะเป็นเรื่องของโรงสีโรงน้ำแข็งแล้วก็เรื่องผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปอาหารนะครับมีอยู่3ผู้เชี่ยวชาญที่มาเล่าให้ฟังว่ามีเทคนิคอะไรบ้างแล้วก็มีผู้ประกอบการอีก2ท่านนะครับซึ่งถ้าฟังไปแล้วจะพบว่าเราจะเห็นเองว่าความตั้งใจและความมุ่งมั่นเท่านั้นแหละที่จะพาเราไปสู่ความสำเร็จได้นะครับผมก็อ่านหนังสือหลายเล่มแล้วเขาก็บอกว่าคนที่ประสบความสำเร็จจำนวนมากเลยเนี่ยมันมีแค่3คำเองครับที่จะพาเราไปสู่ความสำเร็จคำแรกคือต้องคิดครับคิดว่าจะทำอย่างไรคิดเสมอคิดว่าจะชนะมันได้อย่างไรคิดจะหารายได้เพิ่มได้อย่างไรคิดจะมีสินค้าใหม่อย่างไรคิดตลอดเวลาเลยครับพอคิดเสร็จแล้วมันเหมือนนักมวยคิดอย่างเดียวซ้อมอย่างเดียวแต่ไม่เคยขึ้นชกก็ไม่รู้ชนะหรือเปล่าจึงต้องทำครับต้องคิดแล้วก็มาลองทำตามที่ตัวเองคิดนะครับเมื่อทำไปสักพักล้มเหลวก็ทำอีกทำไปเรื่อยๆทำไปจนกว่าจะสำเร็จบางคนใช้เวลา10-20 ปีกว่าจะสำเร็จนะครับวันก่อนผมไป เปิดงานหนึ่งมีคุณป้านะครับชื่อป้าแว่นนะครับทำน้ำพริกมา20ปีตั้งแต่เป็นเกษตรกรปลูกผักขายอะไรไม่ได้ก็ไปขายเป็นกะละมังอยู่ตลาดเรียกคนน้ำพริกไม่มีใครมาจนวันนี้เป็นบูธส่งออกในเชลฟ์ของเซเว่นนะครับแล้วก็เป็นของขายเป็นกระปุกของนักท่องเที่ยวต่างๆนะครับซึ่งก็ดีขึ้น20ปีป้าบอกว่าถ้ายอมแพ้ตั้งแต่นั้นไม่มีวันนี้แปลว่าความอดทนความมุ่งมั่นเป็นปัจจัยสำคัญคือคิดแล้วก็ทำพอทำเสร็จก็ต้องมีคำที่3คือต้องสู้ครับสู้ที่จะเอาให้มันได้ตามที่คิดไว้อะว่าเราต้องไม่ล้มเหลวกลางคันนะครับคิดทำและสู้นะครับภาษาอังกฤษก็คือคิดด้วยอะไรครับคิดด้วย head ครับคิดด้วยสมองของเราทำด้วยอะไรครับทำด้วย hand ครับมือของเราและสู้ด้วยอะไรครับสู้ด้วยใจครับคือ heart ครับเพราะฉะนั้น head hand heart เป็นตัวสำคัญพาเราไปสู่ความที่เราจะประสบสำเร็จได้แต่ผมบวกนิดเดียวคือให้มีโค้ชหรือผู้รู้มาให้คำปรึกษาด้วยนะครับซึ่งจะช่วยเร่งให้เราประสบความสำเร็จได้เร็วยิ่งขึ้นซึ่งวันนี้เราเนี่ยเป็นนักวิชาการเป็นนักวิจัยในมหาวิทยาลัยอยู่กระทรวงวิทยาศาสตร์มีด็อกเตอร์อยู่เต็มไปหมดมีองค์ความรู้มีหลากหลายเนี่ยเราอยากจะเอาพวกนี้มาใช้ประโยชน์นะครับให้มากขึ้นนั้นเราเป็นผู้ให้บริการจะเป็นโค้ชก็ได้จะเรียกอะไรก็ได้ที่แนะนำก็ได้เราอยากจะเป็นคนตรงนี้เพื่อจะให้ทุกท่านที่มีความคิดทำแล้วสู้อยู่แล้วนะครับมาทำให้ท่านเร่งให้ท่านสำเร็จมากยิ่งขึ้นด้วยบริการที่เราจะแนะนำจากนี้ไปนะครับและผมก็ขออนุญาตเนี่ยกล่าวให้เห็นภาพรวมนี้ครับว่าเราอยากจะทำให้ทุกท่านเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นและช่วยประเทศในการขับเคลื่อนให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและบรรลุเป้าหมายของ Thailand 4.0 ของรัฐบาลนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อไม่เสียเวลาอยากให้ท่านฟังรายละเอียดและมีอะไรก็ถามได้เลยนะครับของผมเนี่ยเขาให้มาแค่เปิดก็เปิดประมาณนี้นะครับก็ให้เห็นภาพว่าเราอยากจะให้ท่านดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่นะครับด้วย innovation ด้วย digital แล้วก็ด้วยความร่วมมือ CID ที่ผมบอกไว้นะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณอาจารย์ดร.รัชพลนะคะที่บอกเล่าปัญหาแจกแจงปัญหาให้เราทราบแล้วก็แนะแนวโค้ชวิธีการที่จะแก้ปัญหาเหล่านั้นนะคะ